และในช่วงเวลานี้เราจะมีโอกาสฟังพระวจนะพระเจ้าร่วมกันนะคะอยากจะเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าของเรานะคะแล้วเราจะอ่านพระวจนะอย่างพร้อมเพียงกันหรือสลับกันดีคะพร้อมกันนะคะอยู่ในปฐมกาลบทที่25ข้อ29ถึง34นะคะ1 2 3วันหนึ่งขณะที่ยาโคบต้มอาหารอยู่ เอซาวกลับมาจากท้องทุ่งหิวจัดเอซาวพูดกับยาโคบว่าขอให้ฉันกินของแดงนั้นของแดงนั้นนนะเพราะฉันหิวจัดเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกชื่อว่าเอโดมยาโคบว่าขายสิทธิ์บุตรหัวปีของพี่ให้ฉันวันนี้ก่อนสิเอซาวว่าดูสิฉันกำลังจะตายอยู่แล้วสิทธิบุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ฉันยาโคบว่า สาบานให้ฉันวันนี้ก่อนเอซาวจึงสาบานให้และขายสิทธิบุตรหัวปีของเขาแก่ยาโคบยาโคบจึงให้ขนมปังและถั่วแดงต้มแก่เอซาวเขาก็กินและดื่มแล้วลุกไปดังนี้เอซาวก็ดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีของเขาข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระอ,องค์สำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้านี้ขอพระ ขอพระวิญญาณทรงปรดเคลื่อนไหวอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนขอพระองค์เป็นผู้ที่แทรกแซงและเป็นผู้ที่พูดในใจของข้าพองค์ในปากของข้าพองค์ในความคิดของข้าพองค์นั้นขอถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้าที่จะเห็นพระคำพระเจ้าทิมแทงทะลุจิตใจและจิตวิญญาณและเกิดการเปลี่ยนแปลงในพระนามพระเยซูอาเมน พี่น้องที่รักในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมานะคะเราก็มีครูแจงที่ดูแล Nexus Nursery ได้มีโครงการว่าจะให้เด็ก Nursery ตั้งแต่อายุประมาณวัยคลานเลยนะคะจนถึงวัยก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาลได้ฝึกร้องเพลงคลาราลิ่งในบรรยากาศที่พี่น้องผู้ใหญ่ก็มี วันหนึ่งที่เราเป็นเหมือนทูตสวรรค์ไปร้องเพลงคาราเรงและเด็กเนสซี่เหล่านี้ก็มีโอกาสนั้นด้วยนะคะเขาก็จะมาร้องให้กับเจ้าหน้าที่ฟูทามของคิสจักรที่จะฟังเพลงจากทูตสวรรค์ตัวน้อยน่ารักน่ารักโดยมีข้อตกลงว่าเจ้าหน้าที่ฟูทามทุกคนจะต้องเตรียมของขวัญให้กับเด็กทุกคนซึ่งมีประมาณ10คนนะคะที่จะมาร้องเพลง ทุกคนก็ไปคิดว่าตัวเองจะซื้ออะไรให้เหมาะสมกับวัยของเด็กซื้ออะไรที่เด็กจะชอบอ้นเองนะคะก็ไปซื้อของขวัญคิดแบบนี้ว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเราจะให้มงกุฎไปเลือกด้วยความตั้งใจผู้หญิงต้องชอบแน่ของขวัญน,นี้โอ้โหต้องถูกใจเด็กนะคะส่วนเด็กผู้ชายนะคะตัวเล็กมากก็เลยคิดว่าจะให้เป็นรถที่เป็นรถคันเล็กๆแต่ว่ามันยังอยู่ในพลาสติกกับตัวเลโก้ ในวันที่เด็กมาร้องเพลงเสร็จผู้ใหญ่ก็ทุกคนเอาของแจกลุมกันแจกให้เด็กเต็มเลยนะคะทีนี้มันก็สังเกตว่าทำไมเด็กไม่ค่อยสนใจมงกุฎอันนี้เท่าไหร่แล้วทำไมไม่ค่อยสนใจเลโก้ที่อยู่ในถุงทำไมไม่ค่อยสนใจรถที่ยังอยู่ในถุงมันอาจจะยังไม่ได้โดนแกะออกหรืออะไรแล้วก็มีของขวัญมากมายแต่มันมีของขวัญชิ้นหนึ่งอะที่มันขโมยซีนทุกอย่างไปหมดเลยนะคะ และของขวัญชิ้นนั้นนะคะมาจากน้องเต้นะคะของขวัญชิ้นนี้ค่ะมันขโมยซีนเพราะว่ามันมีเสียงกุ้งกิง้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเด็กหยิบขึ้นมาสิบกว่าคนนะคะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งตลอดเลยนะ,ะจนแบบอดใจแบบตั้งคําถามไม่ได้โอ้โหพี่เต้นี่รู้ใจเด็กเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นการที่สอนใจเลยว่าบางครั้งเนี่ยความสนใจหรือความต้องการของเด็กในแต่ละช่วงวัยเนี่ย บางครั้งถ้าเรารู้ใจเขาเราจะสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเขาได้แน่นอนว่าถ้าเขาเล่นอันนี้เสร็จวันหนึ่งเขาก็จะหยิบมงกุฎมาใส่อาจจะหยิบรถมาใส่หยิบเลโก้มาใส่หรือหยิบขนมนมเนยมาแล้ววันนั้นของรับประทานที่เด็กชื่นชอบมากก็คือไอศครีม e ด้วยนะคะนั่นเป็นเพราะว่าคุณครูรู้ใจของเด็กนี่คือเรื่องแรกที่ว่านสังเกตจากช่วงวัยของเด็กแต่ละคนในความต้องการบางอย่าง ว่าเราจะสามารถเจาะลึกและเข้าใจความต้องการของเขาไหมเพราะว่าความต้องการมีผลต่อการตัดสินใจความต้องการมีผลต่อการกระทำมีตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นรายการรายการหนึ่งพี่น้องบางท่านที่มีลูกเล็กๆอาจจะเคยดูรายการนี้ก็จะเชิญเด็กระดับวัยอนุบาลมาเล่นเกมตอบคำถามให้ดูภาพแล้วก็ตอบว่าน่าจะเป็นคำว่าอะไรมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะ เมื่อเด็กตอบคำถามได้วันนั้นเป็นเด็กพี่สาวน่ารักมากประมาณ5ขวบน้องสาวประมาณ3ขวบเมื่อตอบคำถามได้ก็จะได้เลือกของรางวัลของรางวัลที่เขาโชว์ออกมาอันนึงก็คือกระเป๋าหลุยอีกอันนึงก็คือโต๊ะเครื่องแป้งที่ดูน่ารักมีรีโมทกดบานประตูเปิดปุ๊บจะเจอกระจก พอพิธีกรเปิดให้ดูว่ามันสามารถเปิดกระจกรีโมดได้เด็กตาโตว้าวอุย้ยหนูชอบหนูชอบคุณแม่ที่อยู่ในห้องส่งบอกลูกกระเป๋าหลุยกระเป๋าหลุยกระเป๋าลุยพี่สาวก็แบบโตแล้วห้าขวบรู้ด้วยนะว่าควรเลือกอะไรก็บอกน้องเรียกกระเป๋าหลุยนะน้องน้องก็ดูฟังพี่นิดนึงเสร็จแล้วการตัดสินใจเป็นของเด็กสามขวบไอ้หนูน้อยคนนี้คิดนิดนึง แม่ก็เชียร์กระเป๋าลุยกระเป๋าหลุย,เ,ลยเด็กเดินไปละตึงตึง,ต,งตึงเพื่อเลือกฝั่งฝั่งดีนะคะก็คือโต๊ะเครื่องแต่งที่เขาชอบทั้งพี่สาวและคุณแม่โอ้แปลเลยนะคะกับสิ่งที่ลูกเลือกเหตุการณ์นี้ก็เป็นการสอนเช่นกันนะคะว่าความต้องการของมนุษย์มีผลต่อการตัดสินใจและการกระทำจริงๆ ไม่มีใครหยุดความต้องการของเด็กได้อย่างชัดเจนและว,วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันไม่เพียงแต่เด็กในทางกายภาพชีวิตของเราก็เหมือนกันเราบางคนอาจจะเป็นเด็กในฝ่ายวิญญาณเรากำลังเติบโตขึ้นสู่การเป็นวัยรุน่นหรือกำลังเป็นผู้ใหญ่และทุกคนมีเส้นทางของการเติบโตสู่ความไพบูลย์ในพระคิดจึงสังเกตง่ายๆเลยพี่น้องความต้องการของเราที่สะท้อนออกมาในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามักจะต่างกัน ทำไมเรามีความต้องการการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าต่างกันทำไมเรามีวิถีชีวิตความคิดต่างกันต้องถามตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่ในขั้นไหนของฝ่ายวิญญาณเราเป็นเด็กที่อยากต้องการกายภาพเราสนใจความรู้สึกของเราเป็นหลักแล้วเราตัดสินใจแบบใส่ใสโดยยังไม่ได้คิดถึงเรื่องใดๆเลยเหตุผลในการตัดสินใจเราน้อยมากอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้พระวจนะบอกว่าแม้เด็กหัวใจเขาใสาน่ารักแต่พระเจ้าบอกว่าอยากให้เรา เติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่และเราจะต้องการเติบโตได้เราจะต้องรู้จักควบคุมบังคับในเรื่องของความต้องการให้เป็นหัวข้อวันนี้ก็คือพลังของความต้องการเราจะมาเรียนรู้ด้วยการผ่านพระวจนะพระเจ้าที่เราอ่านไปสักครู่นะคะว่าพลังแห่งความต้องการมันมีผลต่อชีวิตของเราอย่างไรสิ่งแรกนะคะพลังของความต้องการ มาดูหน้าตาจากพระคำพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรหนึ่งก็คือทำให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในปฐมกาลบทที่25ข้อ29ถึง31บอกว่าวันหนึ่งที่ยาโคบต้มอ,อาหารอยู่ใช่ไหมคะเอซาวก็กลับมาจากท้องทุ่งตอนกลับมานั้นคือหิวจัดเอซาวก็พูดกับยาโคบเลยว่าขอให้ฉันกินของแดงนั้นของแดงนั้นนะ่ะ เพราะว่าฉันหิวจัดหิวขนาดไม่รู้เลยว่าของแดงนั้นเป็นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเอโดมยาโคบก็พูดว่าขายสิทธิบุตรหัวปีของพี่ให้ฉันก่อนสิเอสาว่าดูสิฉันกําลังจะตายอยู่แล้วสิทธิบุตรหัวปีจะมีประโยชน์อะไรแก่ฉันพี่น้องดูดีๆนะคะว่าเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะถือเป็นช่วงเวลาที่จะ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอันเกิดมาจากพลังของความต้องการเหตุการณ์ช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่เลยจากพลังของความต้องการระหว่างเอสาวกับยาโคบเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดกันเขาเป็นลูกชายของอิสะอระเมื่อยาโคบนะคะออกมาทีหลังเขาไม่ได้รับสิทธิหัว บุตรหัวปีสิทธิบุตรหัวปีนั้นเป็นของเอสาวเพราะว่าเขาลอดออกมาก่อนอยากให้พี่น้องสังเกตนะคะเหตุการณ์นี้มันเป็นเหมือนกับทามมิ่งคือช่วงเวลาที่ยาโคบกําลังทําอาหารอยู่พอดีเลยอาจจะรู้หรือไม่รู้ว่าเดี๋ยวเอสาวจะต้องกลับบ้านเพราะเอสาวเป็นคนที่ชอบไปท้องทุ่งชอบไปล่าสัตว์และเมื่อเขาไปล่าสัตว์กลับมาด้วยความหิวโหยนะคะเขา ต้องการสิ่งที่เข้ามาแก้ความหิวก็คืออาหารตอนนี้นะคะอาการของเอซาวเนี่ยคือมาอาจจะท้องร้องโจกโจก,โจกหิวเริ่มหมดแรงแล้วจากการที่ไปพยายามจะล่าสัตว์เข้าไปอยู่กับเขาเรียกว่าแสงแดดสายลมเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงและในเวลานี้เขารู้สึกหิวมากๆ แน่นอนว่าสิ่งที่เขาจดจ่อก็คืออาหารที่เขาเห็นพี่น้องลองคิดภาพนะคะสมมุติว่าเรากำลังเดินทางอยู่ในทะเลทรายคนที่เดินทางอยู่ในทะเลทรายที่ไม่มีต้นไม้เลยมีแต่แสงแดดร้อนๆมีแต่ทรายมีแต่ความร้อนระอุน้ำก็หมดไปแล้วก็หิวน้ำก็หายน้ำมากถ้าต้องเลือกอย่างเดียวนะคะระหว่างน้ำเย็นชื่นใจ กับพระพรของพระเจ้าในอนาคตคุณเลือกได้แค่อย่างเดียวคำถามคือคุณจะเลือกอะไรในเวลานั้นบางคนอาจจะเป็นเหมือนเอสาวนะคะที่เขาเลือกน้ำที่อยู่ตรงหน้าเขาโดยที่เขาไม่เลือกพระพรของพระเจ้าที่ยังมาไม่ถึงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่กำลังจะทำให้พลังของความต้องการณเวลานั้น เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเอสาวส่วนยาโคบนะคะยาโคบก็แปลกมากเมื่อเอสาวขอกินของแดงที่เขาต้มอยู่แทนที่ยาโคบจะตักให้อย่างง่ายๆเอาพี่หิวใช่ไหมพี่มากินเลยผมกําลังทำอยู่พอดีเลยสุกพอดีเป๊ะเลยอร่อยเลยเนี่ยพี่กินตอนนี้นะไม่ยาโคบไม่ได้ทําแบบนั้นอยู่ๆย,ยาโคบก็พูดถึงสิทธิบุตรหัวปี ยาคบเอ่ยปากบอกว่าขอให้เอซาวพี่จะต้องขายสิทธิบุตรหัวปีให้กับฉันก่อนสิฉันถึงจะให้ของแดงกับพี่ให้สาบานด้วยนะคะยาคอบอาจจะกําลังจดจ่ออยู่กับเรื่องสิทธิบุตรหัวปีซึ่งหมายถึงพระพรจากพระเจ้าที่เขาต้องการที่จะได้รับเขารู้อยู่แล้วว่าหูเป็นแฝดกันช่วงเวลาเซี่ยววินาทีเองที่เกิดทําไมต้องเป็นพี่เอสาวทําไมไม่ใช่เขา มันน่าจะเป็นเขาหรือเปล่าที่จะเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์นี้เขาอาจจะเห็นคุณค่าสิทธิบุตรหัวปีคือพ,อพอระพรจากพระเจ้าในฐานะที่จะเป็นลูกคนโตของบ้านนั่นคือสิ่งที่เรากําลังเห็นพระวจนะพระเจ้าและเมื่อ,อยาโคบแสดงความจํานงไปชัดเจนแล้ววันนี้อาจจะอยู่ในใจเขามาหลายปีแล้วก็ได้แล้ววันนี้เป็นวันที่ช่วงเวลาประจบเหมาะแล้วเขาคุยตรงๆว่าขอขายให้ฉันได้ไหมสิทธินี้ เอซาวตอบว่าไงคะเอซาวบอกว่าดูสิฉันหิวกำลังจะตายอยู่แล้วสิทธทิปุดหัวปีจะมีประโยชน์อะไรกับฉันหิวจะตายแล้วจะไปมีประโยชน์อะไรกับพระพรหรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงตอนนี้อะไรอยู่ตรงหน้าเอามาเลยเอามาเลยและนี่คือการตัดสินใจของเอซาวที่เปลี่ยนทั้งชีวิตของเขา การตัดสินใจครั้งนี้ได้เปลี่ยนทั้งชีวิตของเอสาวเปลี่ยนยังไงคะเอซาวกลายเป็นต้นตระกูลของคนเอโดมซึ่งไม่ได้รับสิทธิในการสืบเชื้อสายตามพันธสัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากถ้าใครได้สืบสิทธิจากเชื้อสายของพระเจ้าจากพระเจ้าสิ่งที่เป็นพระพรจากพระเจ้านั่นคือสิ่งที่คนทั่วไป ในยุคสมัยนั้นยิ่งอยากได้เพราะคือสิทธิพิเศษพี่น้องลังคิดดิถ้าเรามีเชื้อสายลูกกษัตริย์เชื้อสายกษัตริย์ที่สืบราชบัลลังก์ใครๆก็รู้สึกว่านั่นคือสิทธิพิเศษเป็นสายเลือดที่ยอดเยี่ยมนั่นคือท่าทีที่คนทั่วไปเห็นคุณค่าแต่วันนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเอซาวด้วยการตัดสินใจแลกกับอาหารหนึ่งมือ้อเพราะการจดจ่อไม่เหมือนกัน การจดจอ่ออยู่กับสิ่งที่ต้องการนั้นต่างกันและนี่คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะคะการสืบเชื้อสายตามพันธสัญญาจึงกลายมาเป็นการสืบทอดทางยาโคบทันทีและยาโคบเป็นต้นตระกูลของ12เผ่าของคนอิสราเอลสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้นะคะจากพระวจนะพระเจ้าจากพระคมัมภีร์ตอนนี้ยาโคบอาจจะต้องการจากพระพรของ,ของพระเจ้าอยู่แล้ว เขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่มาจากพระเจ้าในสิ่งที่มาจากเบื้องบนเขาคงจดจ่ออยู่กับเรื่องฝ่ายวิญญาณเขาคงสนใจเรื่องราวพระเจ้าที่เขาเคยฟังจากบรรพบุรุษเขาคงเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเขาอยากอยู่ใกล้ชิดในโลกของชีวิตฝ่ายวิญญาณที่มีพระเจ้านำชีวิตของเขานั่นคือท่าทีของยาโคบและเขาเห็นว่าช่วงเวลานั้นเป็นโอกาสที่เขาน่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการ ส่วนเอซาวเอซาวอาจจะเข้าข่ายของคนที่ชีวิตนี้จดจ่ออยู่กับเรื่องเนื้อหนังไปล่าสัตว์ทานอาหารอร่อยๆอแล้ววันนี้จะทานอะไรดีจะล่าตัวไหนดีเขาอาจจะเป็นคนที่รักความสนุกธรรมชาติมีความเพลิดเพลินกับสิ่งที่พระเจ้าสร้างแต่อาจจะไม่ได้เพลิดเพลินกับพระเจ้าผู้สร้างคนในโลกนี้มีลักษณะแบบนี้ชื่นชมชื่นชอบสิ่งต่างๆในธรรมชาติมากมาย แต่ไม่ได้สนใจว่ามีพระเจ้าผู้สร้างด้วยซ้ำนั่นอาจจะเป็นท่าทีของเอซาวที่สนใจในเชิงเนื้อหนังเป็นใหญ่จนเขาเกิดการขาดการยั้งคิดเมื่อความต้องการมันพุ่งพรวดขึ้นมาเมื่อความหิวจัดมันอยู่ร้อนอยู่ในกระเพาะของเขาและเขาก็คิดเกินจริงด้วยเพราะว่าความหิวจัดนั้นนะคะไม่ได้เป็นเหตุให้คนจะตายได้เลยถ้าเราอดอาหารประมาณแค่หนึ่งหรือสองมื้อต่อวัน ราอาจจะเหนื่อยหมดแรงแต่แน่นอนว่ามันไม่ได้ทำให้เราถึงกับตายแต่เอซาวก็อาจจะพูดเกินจริงไปว,ว่าฉันหิวจัดฉันจะตายอยู่แล้วสิทธิบุตรหัวปีจะมีประโยชน์อะไรกับฉันเล่านั่นคือการที่บางครั้งเนี่ยความต้องการของเราเนี่ยมันทำให้เรามองความต้องการใหญ่กว่าพระพรจากพระเจ้ามันทำให้เรามองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันบดบังสิ่งที่อยู่ตรงข้างหลังที่มันสำคัญกว่าก็ได้ และเอซาวเองได้ตัดสินใจแบบนั้นมีวันหนึ่งนะคะอ้นรู้สึกง่วงนอนจนปวดศีรษะง่วงนอนมากแล้วมันจะชอบปวดศีรษะถ้าเรารู้สึกนอนไม่พอแต่ในช่วงเวลาที่อยากนอนเป็นช่วงเวลาที่ลูกป่วยหนักไข้ขึ้น39.8แล้วก็ไอยเยอะมากถ้าสมเป็นพี่น้องเราง่วงนอนเรารู้สึกว่าฉันง่วงมากเลยอยากนอนฉันง่วงจะตายอยู่แล้วเราจะล้มตัวลงนอนไหม ในขณะที่ลูกตัวร้อนจัดนอนหนาวสั่นแล้วก็ไอคคๆๆพี่น้องจะเลือกอะไรระหว่างการดูแลเช็ดตัวให้ลูกหายาให้ลูกทานทํายังไงก็ได้ให้ลูกไข้ลดลงทํายังไงก็ได้ให้ลูกอาการไอดีขึ้นพี่น้องจะเลือกไหมแล้วบอกว่าไม่เอาฉันง่วงจะตายอยู่แล้วฉันปวดหัวด้วยฉันจะนอนแล้วก็ล้มตัวลงนอนไปเลยเราจะเลือกแบบนั้นไหมเรายังไม่เลือกเลยใช่ไหม ในความเป็นมนุษย์ธรรมดาณนะตอนนั้นเรายังเห็นลูกที่อยู่สําคัญกว่าและเรามองความต้องการของตัวเองนั้นตอนนี้ยังไม่จําเป็นและเรามีสิ่งที่จะต้องเลือกนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าความต้องการของเราทุกคนแน่นอนเรามีความต้องการเกิดขึ้นเสมอไม่ว่ายามปกติยามป่วยไม่ว่าจะยามสุขหรือยามทุกขเรามีความต้องการแต่ความต้องการต้องสามารถถูกใช้ให้ถูกเวลา ต้องนำมาใช้ให้ถูกเวลาถูกคนและถูกแผนการของพระเจ้าด้วยเราต้องรู้เวลาว่าเวลานี้ควรทำอะไรใช้ความต้องการให้ถูกคนไม่ได้หมายความว่าถ้าคนขอโทษนะมีความรู้สึกทางเพศเราจะใช้ความรู้สึกนั้นกับใครก็ได้มันไม่ถูกต้องและเราต้องสามารถใช้ให้ถูกแผนการของพระเจ้าด้วยไม่ได้หมายความว่าพอเราต้องการอะไรขึ้นมา เราอยากรวยเราอยากมั่งคัง่งเราอยากประสบความสำเร็จจนเราทิ้งแผนการพระเจ้าไปเลยนั่นคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ว่าอย่าปล่อยให้ความต้องการของเรานะคะสิ่งที่เราจดจอและเราใช้ผิดบริบทเราใช้ผิดเวลาเราใช้ผิดคนเราใช้ผิดสถานที่เราลืมแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมคะอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยนะคะ มีเหตุการณ์หนึ่งนะคะเมื่อสองครามโลกครั้งที่สองนะคะในค่ายนาซีจะมีที่ที่กักกันเฉลยเอาไว้นะคะเฉลยทั้งหลายเนี่ยอ,อยู่กันแบบทุกทรมานได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีเลยแออัดมากนะคะอาหารก็มีจำกัดมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีเฉลยจำนวนมากนะคะที่ละทิ้งมาตรฐานทางศิลธรรม แล้วก็ค่านิยมต่างๆที่เขาเคยยึดถือว่าเป็นค่านิยมที่ดีจากสถานการณ์ปกติที่เขาเคยยึดถือสิ่งที่เขาละทิงละทิ้งนะคะมาตรฐานทางศีลธรรมเช่นเขาจะขโมยอาหารจากคนอื่นจะมีการคิดว่าจะขโมยของใครได้บ้างหรือใช้วิธีการต่างๆที่จะได้รับอาหารให้มากขึ้นเลยเพื่อเขาจะไม่ต้องทนหิวและเพื่อเขาจะสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ หรืออีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือในปีคศ1970มีเครื่องบินของสายการบินเพลูเวียนนะคะตกลงที่อ่าวอเมริกาใต้และก็มีผู้ที่รอดตายอยู่ร่วมกับคนที่เสียชีวิตเขาไม่มีอาหารรับประทานคนที่มีชีวิตรอดตายตอนนั้นรวมถึงพระคาทอลิกนะคะต้องอาศัย การมีชีวิตอยู่รอดด้วยอะไรทราบไหมคะด้วยการกินซากศพของผู้ที่ตายจากเครื่องบินตกนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากปรกากฏการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นี้นะคะมันสะท้อนได้เลยว่าบางครั้งเนี่ยแค่ความหิวจัดความต้องการอาหารอย่างรุนแรงอย่างสูงที่สุดเนี่ยในระบบของทางกายภาพเราเนี่ยเราอาจจะทำสิ่งในที่ ในสิ่งที่ไม่น่าจะทําเราอาจจะทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําเราอาจจะทําในสิ่งที่เราไม่อยากทําแต่ปรากฏว่าเรากลับทําเมื่อมีสา,าการบางอย่างเกิดขึ้นในชื่อของเราแน่นอนว่าเราไม่สามารถไว้วางใจเนื้อหนังของเราได้จึงไม่มีใครเลยที่บอกว่าเราไว้วางใจเนื้อหนังของเราได้ อาจจะเพราะยังไม่มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทบดท,ดทดสอบชีวิตของเราอาจารย์เปาโลจึงต้องสอนว่าข้าพเจ้าทุบตีเนื้อหนังทุบทุบตีเป็นภาพของการไม่ใช่ทุบตีแบบนี้จริงๆนะคะแต่พยายามฝึกที่จะดูแลควบคุมเนื้อหนังของอาจารย์เปาโลเสมอเพื่อไม่ให้ความต้องการพลังที่มันอยู่เคลื่อนอยู่ภายในร่างกายของเราเนี่ยและสิ่งที่เราจดจ่ออยู่เนี่ยมันผลักดันให้เราทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะพระคคัมภีร์นะคะมีเรื่องราวของผู้ชายสองคน ที่เขามีความต้องการในความรักแบบหนุ่มสาวทั้งสองคนนี้นะคะมีการกระทําที่สะท้อนของความต้องการของเขาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะสองคนนั้นที่อยากจะนําภาพตัวอย่างมาให้ดูก็คือยาโคบและอ,นอนําโนนยาโคบมีความรักมีความคิดถึงต่อนางราเชลเพราะว่ายาโครบรักราเชลมากเขาต้องการแต่งงานกับเธอสิ่งที่ยาโคบทําคือ อดทนรอคอยทำงานด้วยความขยันขันแข็งสัต์ซื่อและอดทนรอคอยเพื่อจะได้แต่งงานกับราเชลอยาโคบตอบสนองต่อความต้องการในด้านที่ดีเขาอดทนรอคอยจนได้แต่งงานกับราเชลอย่างสมศักดิ์ศรีในขณะที่อ um ัมโนนนะคะลูกชายคนโตของกษัตริย์ดาวิดเขาก็คิดถึงทามานะคะทามาเป็นน้องสาวต่างมารดากับอ um ัมโนน เขาสเสน่หาในตัวเธอเขาต้องการนอนกับเธอแม้ยังไม่ได้แต่งงานสิ่งที่เกิดขึ้นคืออํานนตอบสนองความต้องการในด้านที่ผิดโดยที่เขาหลอกทาม,มามาขืนใจและต่อมานะคะเมื่อรู้สึกเบื่อทามาสิ่งที่อํานนท์ทํายิ่งร้ายไปกว่าก็คือทอดทิ้งทามาไล่เธอออกไปเลยไปให้พ้นหน้านี่คือความแตกต่างของความต้องการในความรัก และการกระทําที่ต่างกันอย่างฟ้ากับดินเราทุกคนนะคะมีความต้องการแน่นอนว่าความต้องการจะมาก่อนการตัดสินใจเสมอหากเราจดจ่อกับสิ่งใดมากที่สุดนะคะเราจะตัดสินใจทําในสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนั้นแต่ถ้าเราสามารถทําให้ความต้องการถูกต้องการกระทําส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องแต่ถ้าเรามีความต้องการที่ผิดการกระทําก็จะทํา ให้เราทำผิดด้วยความต้องการที่ผิดจะพาเราสู่การกระทำที่ผิดด้วยอย่างตัวอย่างที่ได้ยกมานั่นคือสิ่งแรกนั่นคือพลังแห่งความต้องการที่เราสามารถใช้ได้ทั้งด้านดีและด้านลบเราสามารถใช้ได้ทั้งด้านถูกและด้านผิดขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ความต้องการนั้นนะคะจะใช้อย่างไรสิ่งที่สองก็คือเราจะยอมแลกเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการ มากที่สุดจากพระคัมภีร์ปฐมกาล25ข้อ32ถึง34นะคะยากโควบว่าสาบานให้ฉันก่อนสิสาบานให้ฉันวันนี้ก่อนเอซาวจึงสาบานให้และขายสิทธิบุตรหัวปีของเขาแก่ยาโคบอยาโค,บ,าคบจึงให้ขนมปังและถั่วแดงแก่เอซาวเอซาวก็กินก็ดื่มแล้วลุกไปดังนี้เอซาวก็ดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปี สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเรามีความต้องการในสิ่งใดมากๆนะคะเราจะยอมแลกเปลี่ยนกับบางอย่างเพื่อให้เราได้รับในสิ่งที่ต้องการมากที่สุดความต้องการสูงสุดมักจะถูกแลกเปลี่ยนมากับสิ่งที่เราต้องการน้อยที่สุดเสมอวันนี้เราต้องการอะไรในชีวิตวันนี้เราต้องการเรื่องใดในชีวิตเอซาวยอมขายสิทธิบุตรหัวปีเพื่อแลกกับอาหารหนึ่งมือ้อ ที่เขาเรียกว่าของแดงพี่น้องทราบไหมว่าบางเวอร์ชั่นก็ NIV ก็บันทึกว่าเป็นเหมือนสตูแดงๆที่เขาต้มเนื้อเปื่อยใส่ซอสใส่มะเขือเทศเข้าไปจนมันแดงแต่ว่าในเวอร์ชั่นฉบับ2011ก็แปลตรงๆว่าเป็นถั่วแดงต้มในตอนหลังนะคะซึ่งมันไม่ได้สำคัญเลยว่าจะเป็นสตูหรือว่าถั่วแดงต้มประเด็นสำคัญก็คือมันเป็นการแลกเปลี่ยนของเอซาว ที่ไม่สมควรและมันเป็นการดูหมิน่นสิทธิปุตรหัวปีที่เขาได้รับจากพระเจ้าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ก็คือทำไมเขากล้าที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับอาหารหนึ่งมือ้อและเราละ่ะเราเคยแลกของแดงกับอะไรไหมคุณเคยแลกของแดงกับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้คุณไหมคุณเคยคิดจะแลกของแดงสิทธิพิเศษ กับสิทธิพิเศษในการรับใช้พระเจ้าไหมคุณเคยแลกของแดงกับการที่เรารู้สึกว่าเราทิ้งทางพระเจ้าไปก็ได้สักปีสองปีสามปีก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะย้อนกลับมาใหม่เราเคยแลกของแดงกับสิ่งที่มีค่าที่สุดคือองค์พระเยซูคริสต์ที่ตายถ่ยบาปให้กับเราไหมและความรอดที่เป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้ที่เราไม่ต้อง ตกบึงไฟนรกเราเคยคิดแลกของแดงนั้นไหมนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอซาวก็คือว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอซาวอยากได้รับพรจากสิทธิบุตรหัวปีปรากฏว่าเขาไม่อาจจะได้รับสิทธิ์นั้นคืนกลับมาและไม่มีหนทางในการแก้ไขด้วยฮีบูบทที่1 2ข้อ17บอกว่าเพราะพวกท่านก็รู้อยู่แล้วว่า ต่อมาภายหลังเมื่อเอซาวอยากได้รับพรนั้นเป็นมรดกเขาก็ถูกปฏิเสธและไม่พบผลทางแก้ไขแม้ว่าเขาได้สแวสแวงหาพรนั้นจนน้ำตาไหลถ้าวันนี้พี่พน้องเผลอยอมแลกบางอย่างกับของแดงเพียงแค่ชั่วข่าวบางเรื่องเราอาจจะไม่สามารถแก้ไขมันได้อีกเลยในชีวิต สิ่งที่เราเรียนรู้ได้นะคะไม่ว่าพลังจากจากความต้องการในชวิตของเรามันจะรุนแรงแค่ไหนพี่น้องบอกตัวเองว่าอย่ายอมแลกของแดงเอเมนไหมคะอย่ายอมจะหิวบ้างจะเหนื่อยบ้างจะทุกบ้างแต่อย่ายอมที่จะไปแลกกับสิ่งที่เป็นพระพรแม้มันยังมาไม่ถึงในวันนี้แต่มันมีคุณค่าและสําคัญมากในชีิตของเราเอเมนนะคะเราจะมาดูสองวิธีสุดท้ายในการจัดการ กับความต้องการที่ผิดหนุนใจพี่น้องนะคะแล้วเราจะจัดการกับความต้องการที่ผิดได้อย่างไรสั้นๆอย่างน้อยสองวิธีคือหนึ่งตัดสินใจทิ้งความต้องการที่ผิดทิ้งไปเลยนะคะถ้าเรารู้ว่าเรามีความต้องการที่ผิดอยู่ในชื่อของเราถ้าคุณไม่ทิ้งความต้องการที่ผิดไปเสียความต้องการที่ผิดนั้นก็จะทำลายคุณมัทธิวบทที่18ข้อ8ถึง9บอกว่า ถ้ามือหรือเท้าของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดทิ้งเสียการเข้าสู่ชีวิตนิรันด์ด้วยมือและเท้าด้วนหรือพิการยังดีกว่ามีสองมือสองเท้าแต่ต้องถูกทิ้งในเตาไฟซึ่งไม่อยู่เป็นนิดและถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียการเข้าสู่ชีวิตนิรันด์ด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามีสองตาแต่ต้องถูกทิ้งในไฟนรก ข้อพัมพีนี้เราไม่สามารถตีความตามตัวอักษรนะคะในการที่เราจะมาตัดมือตัดเท้าควักลูกตาแต่พระคัมภีร์ตอนนี้ให้เราตีความในเชิงความหมาย <u'> <doctrine> ก็คือว่าอะไรที่เป็นเหตุที่ทำให้เราหลงผิดอะไรที่เป็นเหตุให้เราทำผิดให้เรากล้าที่จะจัดการกับสิ่งนั้นอย่างเด็ดขาดแม้มันอาจจะทำให้เราดูสูญเสียหรือเจ็บปวดแต่เรากล้าที่จะจัดการ เพื่อเราเองจะรักษาทางร่างกายไว้เพื่อเราเองจะรักษาชีวิตในพระเจ้าไว้เพื่อเราเองจะรักษาพระพรจากพระเจ้าเป็นสิทธิพิเศษแม้ไม่ใช่สิทธิบุตรหัวปีแต่มันคือสิทธิพิเศษในการที่เราได้เดินทางในฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าหนุนใจให้พี่น้องนะคะเรากล้าที่จะอธิษฐานตั้งใจและลงมือกระทำในการทิ้งสิ่งที่จะทำให้เราทำผิดต่อพระผักพระเจ้า ราะถ้าเราไม่จัดการสิ่งนั้นนะคะพี่น้องทราบไหมว่าหลายคนเนี่ยเสียอนาคตรหรือหมดอนาคตกับการที่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความต้องการที่ผิดๆบางทีก็เป็นเรื่องเงินทองบางคนไปยืมเงินคนไปขโมยของไปหลอกลวงเงินจากผู้อื่นโดยเฉพาะการหลอกสมัยนี้มีการหลอกในสื่อออนไลน์ที่เยอะขึ้นมากพี่น้องเคยเจอการหลอกลวงหนึ่งไหมคะ อ้นอาจารย์สลันพี่น้องทีมผู้นำที่เน็กซัตแม้แต่สิทธยาพิบาลหลายท่านก็เจอนะคะก็คือวิธีการหลอกว่าเขาคือผู้หญิงที่ป่วยมากกำลังจะเสียชีวิตแล้วด้วยโรคที่หลายแหลงสามีตายไปแล้วและทิ้งเงินจำนวนมากไว้ให้และสามีได้สั่งเอาไว้ว่าให้ใช้เงินจำนวนนี้เพื่อสาธารณกุศลบางอย่างและคุณคือคนนั้น ที่ฉันอยากจะเลือกให้คุณสารต่อเรื่องนี้คุณโปรดส่งบัญชีของคุณให้ฉันเดี๋ยวฉันจะโอนเงินให้กับคุณมาจากสหราชอาณาจักรพี่น้องเคยเจอประสบการณ์นี้ไหมคะเชื่อว่าหลายคนพยักหน้าอยู่เคยเจอนะนั่นคือตัวอย่างเพราะว่าเจอกันไปทั่วแล้วจะเปลี่ยนหน้าข้อความคล้ายๆกันหมดเลยแต่จะเปลี่ยนรูปหน้าคนที่ป่วยบ้างแล้วก็เปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆ แล้วถ้าเราเผลอ,อโอนเงินโอนเขาเรียกว่าให้บัญชีไปแล้วบัญชีนั้นมีเงินโอกาสที่เราจะถูกดูดจากเงินก็สูงมีสอบอท่านหนึ่งเลยก็เลยเขียนบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมขอบัญชีของคุณแทนได้ไหมครับเผื่อมีอะไรผมจะได้ช่วยเ <c oughs> ขาก็จะเงียบหายไปเลยนะคะนั่นคือตัวอย่างหนึ่งในการหลอกและหลายครั้งบางคนก็โดนหลอกยอมที่จะแบบโอนเงินไปให้บางคนก็มาในในถา ฐานะการจีทำตัวเป็นชาวต่างชาติแล้วก็บอกว่าต้องการแต่งงานกับคุณคุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็จะส่งของให้คุณด้วยที่มาจากต่างประเทศมาให้คุณแต่ปรากฏว่าของติดอยู่ที่ไปรษณีย์คุณจะต้องโอนเงินสามหมื่นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบนั้นเพราะของมีมูลค่าสูงกว่าแล้วบางคนก็โดนหลอกเช่นนี้ก็มี อยากให้พี่น้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าการที่บางคนเนี่ยเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาในการที่จะหลอกคนอื่นจริงๆหรือบางคนนะคะเกือบหมดตัวเพราะว่าหลงคารมไปกับคนที่ไม่ได้รักจริงแล้วก็เข้ามาทำดีแสดงความรักหลอกไปเรื่อยๆนะคะปอกลอกไปแล้วก็ทอดทิ้งบางคนก็เสียการยอมรับนับถือนะคะเพราะว่าพยายามจะตอบสนองความต้องการทางเพศช่วงไม่กี่เวลานาทีเท่านั้นเอง แต่ว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและทำให้เขาหมดความเคารพนับถือได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจทิ้งความต้องการที่ผิดนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดปัญหาในชื่อของเราอยากให้พี่น้องตั้งสติให้ดีถ้าเรารู้ตัวว่าเอ้ยเรายังมีความต้องการบางอย่างที่มันผิดอยู่เรายังมีท่าทีความคิดไม่ถูกต้องและยังยังมีการกระทำที่ไม่ถูกต่อพระพักพระเจ้าวันนี้นะคะตัดสินใจด้วยกันวิ่งออกมาอย่ามองไปที่สิ่งนั้น และละทิ้งไปเลยนะคะอะไรที่ผิดละทิ้งจากใจเราจากความคิดเราจากการกระทําของเราเอเม,มนไหมคะนี่คือสิ่งแรกที่จะช่วยพี่น้องนะคะให้เรามีชัยชนะในความต้องการที่ผิดได้สิ่งที่สองก็คือตัดสินใจทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่เพียงแต่ทิ้งความต้องการที่ผิดพี่น้องต้องตัดสินใจลงมือทําสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราเพราะว่าถ้ามนุษย์แต่ละคนนะ ไม่มีวัตถุประสงค์ที่เหนือกว่าหรือสูงส่งกว่าความต้องการจากเนื้อหนังของเราหลายครั้งเนื้อหนังจะพาเราไปสู่การกระทำที่ผิดแต่การที่เรามีเขาเรียกว่าวัตถุประสงค์ของชีวิตเป้าหมายความตั้งใจที่สูงส่งกว่าโดยเฉพาะสิ่งนั้นมาจากพระเจ้ามันจะพาเราไปสู่การกระทำที่ถูกต้องด้วยพระเยซูคริสต์นะคะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม ในการให้พระประสงค์ของพระองค์พระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดานะคะอยู่สูงกว่าความต้องการจากเนื้อหนังของพระองค์เองในมัทธิวบทที่4ี่ข้อ1บอกว่าครั้งนั้นพระวิญญาณก็ทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อมาจะได้ทดลองและพระองค์ทรงอดอาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ทรงหิวส่วนผู้ทดลองมาหาพระองค์ทูลว่า ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังพระอ,องค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าฝ่ายมนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องบำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพี่น้องสังเกตดีๆนะคะคำตอบขององค์พระเยซูคริสต์ที่ตอบมานั้นสะท้อนเรื่องอะไรสะท้อนเลยว่าคำแนะนำของมานเนี่ยที่ดูดี ที่คิดว่าจะช่วยแก้ความหิวให้กับพระเยซูคริสต์นั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าคำแนะนำของมานั้นไม่ใช่น้ำาไรของพระเจ้าที่จะให้พระเยซูใช้วิธีแก้ปัญหาความหิวแบบนั้นนั่นหมายความว่าในโลกนี้นะคะอาจจะมีคำแนะนำมากมายเลยที่พยายามสอนเรามีคำสอนคำแนะนำดูเหมือนดีเยอะมากเลยที่พี่น้องหาฟังได้ ในสื่อออนไลน์แต่พี่น้องรู้ไหมว่าหลายคำแนะนำหรือคำสอนที่ดูดีนั้นไม่ใช่อาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณที่ดีสิ่งเหล่านั้นนะคะไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าเราจะแยกไม่ออกเลยนะคะว่าระหว่างผิดกับถูกโดยเฉพาะเมื่อเราเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเด็กเขาแยากไม่ออกนะคะว่าอะไรคือลูกอมที่ดีอะไรคือยาอมที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บคอ เขาแยากไม่ได้เขารู้แต่ว่ามีอะไรอยู่แม้แต่มูลของจิ้งจกเขายังหยิบเข้าปากได้เลยนั่นคืออาการของเด็กที่บางครั้งเราแยกไม่ออกระหว่างสิ่งที่ควรเข้ามาในชีวิตของเราหรืออะไรควรออกไปอะไรควรเข้ามาอะไรควรเอาออกไปถ้าพี่น้องแยกไม่ได้นะเขาจึงบอกว่าการที่เราเองนั้นจะเติบโตในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณจริงๆจะต้องมีผู้นำผู้เลี้ยงที่เป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยเรากั่นกรอง เหมือนพ่อแม่ที่ช่วยเด็กในการที่เขาจะกลั่นกรองว่าเด็กควรรับอะไรไม่ควรรับอะไรเมื่อคืนอาจารย์สลันนั่งดูคลิปคลิปหนึ่งเราก็ตกใจเพราะว่าเด็กผู้หญิงอายุ11ปีกลายเป็นฆาตากรอ้นก็เลยถามเขาว่าอาจารย์สลันเด็กอายุ11ขวบเป็นฆาตากรได้ยังไงเพราะอะไรอาจารย์บอกว่าคุณแม่เขาเป็นโสเพณีคุณพ่อเขาก็ไม่ได้สนใจเลี้ยงดูลูก คุณแม่เกลียดลูกแล้วก็ยังทำงานค้าประเวณีไปเรื่อยๆดำเนินชีวิตแบบไม่สมกับในความเป็นแม่เกียดลูกแสดงการตบตีทำร้ายลูกลูกก็คงเก็บกดไว้อยู่ภายในไปเรื่อยๆคือเขาไม่ได้ถูกสัมผัสซึ่งความรักความมีคุณค่าความเอาใจใส่ลูกคงมองว่ามนุษย์ตัวใหญ่คือศัตรูของเขาแม้แต่พ่อแม่ที่ควรรักเขาก็ไม่ได้รักเขา เขาอาจจะมองโลกนี้มืดไม่ได้มองว่ามันสดใสเขาอาจจะกลัวคนที่อาจจะแสดงปฏิกิริยาบางอย่างแล้วเขาตีความไปว่านี่คือจะมาทําร้ายเขาหรือเปล่าเราไม่ทราบสาเหตุรายละเอียดแต่ว่าทําให้เด็กคนหนึ่งเด็กผู้หญิงอายุ11แทนที่โลกเขาจะสดใสได้เรียนหนังสือได้อยู่กับเพื่อนได้มีความรักกลายเป็นฆาตกรตัวน้อยๆอ,อันนั้นก็เพราะว่าสิ่งที่การเลี้ยงดูหรือความเป็นเด็ก ที่เขาปกป้องตัวเองไม่ได้คิดจากเราจึงให้ความสําคัญกับครูจริงๆเพราะเรารู้ว่าถ้าเราได้ครูดีเด็กจะมีความสุขถ้าเราได้ครูที่มาทําร้ายเด็กเด็กเองจะไม่อยากมาโบสถ์และบางครั้งเขาอาจจะไม่กล้าพูดก็ได้และนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในฐานะถ้าเราเป็นยังเป็นเด็กในฝ่ายวิญญ,ญาณแยกแยะอะไรไม่ได้เราไม่มั่นใจเราควรจะไว้ ไว้ใจหรือให้เกียรติผู้นําของเราผู้เลี้ยงของเราที่เราคิดว่าเออเขาจะช่วยเรานะคะเพื่อจะดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณ <c oughs> เพื่อควบคุมความต้องการที่ถูกต้อง <c oughs> เพราะว่าถ้าเราไม่ต้องการนะคะให้ความต้องการที่ผิดมาควบคุมเราตัวเราเองต่างหากที่จะต้องฝึกควบคุมความต้องการที่ผิดให้อยู่หมัดตัวเราเองต่างหากตัวของเราจะต้องฝึกฝนในการที่จะต้องรู้ว่าเราต้องจัดการ ทิงและทำตามะประสงค์ของพระเจ้าอย่างไรวันนี้นะคะอยากให้พี่น้องได้ดูวีดีโอตัวหนึ่งในการที่เขาจะสะท้อนว่าแม้แต่เด็กเล็กๆก็ยังถูกฝึกในเรื่องความต้องการได้ในวีดีโอตัวนี้นะคะเชิญรับชมด้วยกันนะคะ I'm gonna give you this chocolate chip and you can eat it anytime you want but if you don't eat it and you wait for five minutes then you can have what's inside of this box Okay, so we're going to go upstairs and we're going to wait for five minutes and then we're going to come back down. So you just stay there. Hmm. This is gonna be boring. Why? Cause we just have to wait here doing nothing. This is gonna be boring. Do you think we could open the present right now? Uh uh. เจ้าขอบคุณสับพู้จัดทำวิดีโอนะคะการอดทนรอคอยที่เราจะไม่ตอบสนองความต้องการที่อยู่ตรงหน้าของเรามันคุ้มค่ามากกว่านะคะอยากให้พี่น้องได้เรียนรู้ว่าวิดีโอตัวนี้อาจจะประยุกต์ใช้กับในหลายๆเรื่องได้ทั้งการที่หนุ่มสาวอดทนรอคอยที่เราจะดำเนินชีวิตยอย่างดีถวายเกียรติพระเจ้าจนถึงวันแต่างงานที่ สมศักดิ์ศรีในชื่อของท่านที่มีแต่คนชื่นชมหรือการอดทนรอคอยที่เราจะไม่ทำตามเนื้อหนังของเราแต่เราตั้งใจทำตามน้ำทยของพระเจ้าทำตามพระประสงค์ของพระองค์แน่นอนว่าการมีรางวัลหรือสิ่งที่เป็นแรงจูงใจบางอย่างก็เพียงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่พาเราไปสู่เป้าหมายปลายทางที่พระเจ้าต้องการแม้พระเจ้าเองนะคะก็ยังทรงมีรางวัลและบาเหน็จ ให้กับคนที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงบอกว่าวันหนึ่งนะคะจะมอบบำเหน็จให้กับคนที่สศ์ัื่อในการปฏิบัติอดทนไม่ยอมทิ้งทางพระเจ้ารักษาความเชื่อรักษาความรอดไว้จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตพระเจ้ามีพระพรก้อนใหญ่ที่จะรอมอบให้กับเราทุกคนเอเมนไหมคะอย่าให้ความต้องการเพียงชั่วขณะหนึ่งมาทำร้ายชีวิตของเรา มนุษย์เกิดมากับความต้องการก็จริงความต้องการมีเยอะมากหลากหลายและเปลี่ยนไปตามช่วงวัยแต่เราสามารถควบคุมมันได้เราสามารถจัดการกับความต้องการได้โดยเฉพาะเมื่อเรามีองค์พระเจ้ามีองค์พระเยซูคริสที่พระองค์เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในการที่พระองค์ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยไปตามเนื้อหนังของพระองค์เลยแต่พระองค์ดำเนินชีวิตทุก ระเบียกนิ้วทุกเหตุการณ์ตามน้ำอะไรของพระเจ้าจริงๆและขอให้สิ่งนี้ที่บอกว่าเราจะเติบโตสู่ความภัยบุญในพระคิดความตั้งใจนี้รางวัลที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้าของขวัญจากพระองค์จะเป็นเหมือนดังหนึ่งแรงจูงใจที่ทำให้เราทุกคนมีชัยชนะต่อพลังในความต้องการที่ผิดด้วยกันเอเมนไหมคะเอเมนเราจธิษฐานด้วยกันนะคะในเช้านี้ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจ,จักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ